วันนี้เรามาหาบ้านมือสองกันอยู่ครับเช็คเสียงก่อนอะไรนะพับจะซื้อให้เมียน้อยครับบายบายทอมได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงไหมเมียน้อยครับใครวะเสียงมาไหมครับเสียงมาไหมเอ่ยเสียงมาปะโอเคเสียงมาแล้ววันนี้เรามาหาบ้านมือสองครับวันนี้ขี่รถดิครับฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะเป็นรายการตีท้ายครัวครับเราจะมาบุกบ้านตั้มเลซิ่งซิตเต้นนะครับก็ถ้าใครตามโลกโซเชียลก็น่าจะรู้จักเฮ้ยทำไมวันนี้มาตัวเดียวอ๋อวันนี้พี่ต้าเราป่วยครับวันนี้มาตัวเดียวพี่ต้าป่วยอีกแล้วอีกคนนึงไม่มาแต่ตัวนี้มาแล้วพี่ต้าเราป่วยอีกแล้วครับผมไปตอนนี้เราเข้ามาอยู่พี่ตั้มครับฉายาเขาเฉินหลงตอนนี้เรามาอยู่ในหมู่บ้านของพี่ตั้มแล้วนะครับแต่บ้านที่อยู่ไหนวะเนี่ยแต่หมู่บ้านน่าอยู่มากเลยอ่ะใช่อันนี้เราอยู่ย่านเรียกย่านสุวินทวงศ์หมู่บ้านหลังละ3-4 ล้านเองนะเออแถวนี้หมู่บ้านหลังละ3-4 ล้านพับโอนเร็วจริงๆแล้ววันนี้พี่พับของเรามาดูบ้านให้เด็กครับดูบ้านให้เมียน้อยหาบ้านเติมรีบขับไปเร็วหาบ้านให้เด็กก่อนเดี๋ยวเกมด้วยเดี๋ยวเกมด้วยโอ้ใจเรานิ่งเราจะกลัวอะไรพี่พับใช่จะไปกลัวดิเลอร่อยป่ะเลอร่อยสมพงขี่ดีๆหน่อยเออให้นายนั่งอ่ะนั่นตอนนี้โปรดิวเราบอกว่าจะเลิกทำรายการแล้วครับเพราะไม่ได้เพราะว่าแบบหาคอนเทนต์ยากเลยนะมาทุกเทปเสียตังค์ทุกเทปมาทุกเทปเสียตังค์ทำรถตัวเองทุกเทปแล้วก็บอกเมียว่าไม่ได้ซื้อบอกรถพังคุณอย่าพูดเยอะเดี๋ยวเมียผมด่าคุณอย่าพูดเยอะเมียบอกเอ๊ะทำไมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถแรงจังเลยเธอเออก็ไม่รู้เพราะอะไรไปอู่พี่อิดทีเดียวรถแรงขึ้นทันทีเลยแต่บอกเมียเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะเมียบอกเปลี่ยนมีผลเมียว่ามีสะพานด้วยอ่ะอยากรู้อยากรู้จริงเลยอ่ะคือจริงๆแล้วเรามาบ้านเขาก่อนแล้วเราทำเป็นตกใจแค่นั้นโถ่เอ้ยเราเป็นเตี้ยมาแล้วอุตส่าห์มันเป็นการมายาเว้ยอ๋อมายาโถ่นี่เป็นครั้งแรกนะที่เรามาบุกไอ้ชิบหายนี่เราอยู่หมู่บ้านกันนะโอ้คือเดี๋ยวจะให้ดูความพิเศษของบ้านคุณตั้มนะละกันเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่เป็นอันนี้เป็นเทปแรกเลยนะที่เรามาบุกบ้านชาวบ้านเขาเนี่ยนี่ๆเรามาดูเลยเทปแรกนะฮะดูครับดูเทปจอดจอดจอดอ่านดูการุณาขับช้าๆกูรู้เลยว่าเพราะใครใช่ครับผมกูดูซองละดูซองรู้เลยแล้วดูนี่อยู่ข้างบ้านเลยไม่ใช่ไม่รู้บ้านเขาอยู่ไหนอยู่ไหนรู้แล้วรู้แล้วเรามาก่อนแล้วแล้วมึงไปไหนแล้วทำฟอร์มเอ้าโอ้ยฟอร์มไม่ทันแล้วมึงเลยบ้านไม่ทันโอ้มาหน้าบ้านแบบคอยโบกเหมือนแบบแท็กซี่ไงไม่เอากดกิ่งแล้วโอ้นี่ครับโปรดิวเราขับรถเที่ยวมากนี่มันจะจุ่มหน้ารถเขาอยู่แล้วเนี่ยโอ้ยโอ้โหโอ้ยเราอยู่วงการรถซิ่งเราก็ต้องขับให้เหมือนรถซิ่งนี่ดูทะเบียน86แต่เป็นโตต้าต้าแบบรีโว86ครับผมอันนี้น่าจะเป็นรถส่งของของพี่ตั้มเราไปลงโอ้โหเฮ้ยรถเป็นที่อะไรลองโอ้โหโปรดิวผมขี่รถได้แบบเวียนหัวมากเลยเวลาไปออกกองแต่ละทีเนี่ยลงมาไม่ได้ถ่ายงานนะอ้วกก่อนไม่ขับครับไม่ขับตอนนี้เรามาถึงหน้าบ้านพี่ตั้มแล้วครับกดจริงเฮ้ยบ้านน่าอยู่มากเลยอะจริงๆอ่ะออดเสียแต่เราเตรียมไว้แล้วไงว่าถ้าเราว่าเรากดกิ่งพูดได้นะโดอันแน่เดี๋ยวดีครับสวัสดีครับแชร์ยังพี่แชร์แล้วโอ้ทางหน้าหมู่บ้านสุดยอดเลยอ่ะใช่เขาทำทางอยู่พี่เส้นสุวรรณวงศ์เส้นหน้าบ้านถึงเนี่ยไอ้ป้ายที่อยู่ตรงเนี้ยนี่พอเราโดยเฉพาะเลยว่าไอ้ป้ายใช่ไหมใช่ไหมของผมแล้วเนี่ยของผมว่าแล้วเชียร์โอเคแนะนำตัวเองกับเพื่อนๆหน่อยสวัสดีครับผมตั้มเลสซิ่งซิสเต็มนะครับครับผมเลยตั้มนาฬิกาครับผมโอเค
เลยจริงๆเราทำอะไรบ้างอะครับก็ปกติแล้วชีวิตของผมก็คือขายล้อขายพวกของซิ่งอะไรพวกนี้ถ้าแบบว่าคนรู้จักผมก็จะพอเห็นผมแบบใน Facebook ว่าขายของขายของนอกจากขายของแล้วแกล้งเมียด้วยก็นิดนึงแกล้งเมียนอกจากขายของแล้วพี่ตามแกล้งเมียอย่างเดียวเลยใช่อ้าวแล้วนี่คือขายของเราขายอยู่ที่บ้านนี่เลยเหรอใช่ขายของอยู่ที่บ้านอย่างเดียวแล้วก็ขายใน Facebook แล้วก็แต่ไม่ได้ขายแบบไม่ได้มีหน้าร้านไม่มีหน้าร้านซื้อล้อไปแล้วผมจะจ้างผมจะไงให้ร้านพวกกันใส่ที่ร้านหน้าหมู่บ้านแล้วจ้างค่าก็คืออันนี้เหมือนจะเป็นโชว์รูมแหละก็ทำอยู่ที่บ้านเลยตื่นมาใช่ตื่นมาก็คือขายเลยแต่ก็จะมีห้องแบบรับรองอยู่ข้างในอะไรอย่างงี้พี่ขอไปแบบป่วนบ้านเราได้ไหมได้เลยเชิญเลยครับผมนี่เราจะมาบุกบ้านดารานี่รายการตีไทยครัวนี่เดินมาไม่ทันไรเลยดูดิล้อเต็มไปหมดแล้วครับเดี๋ยววันนี้นะครับหลังจากที่เราคุยกันเสร็จเราจะมาเข้ารถลักของน้องตั้มเรานี่เองครับอันนี้น่าจะเพิ่งได้มาใช่ไหมใช่ครับโหชีวิตมีแต่ล้อเองครับมาอันนี้คือการทำสีอะไรพวกนี้พี่อันนี้ที่อยู่ตรงนี้นี่คืออะไรครับเป็นงานทำสีแล้วก็หรือเป็นพวกล้อมือสองงานซ่อมอะไรพวกนี้ก็จะผมก็จะเอาไว้ตรงนี้อ๋อคือเหมือนว่าเราก็มีแบบบริการรับใช่รับซ่อมทำสีให้ด้วยใช่ครับก็คือเหมือนว่าแต่เราไม่ได้ทำเองใช่ไหมเราใช่ผมส่งอีกทีนึงใช่แต่คือบางชุดก็เป็นล้อญี่ปุ่นอย่างชุดนี้เป็นล้อญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็จะซื้อเก็บไว้อย่างเงี้ยล้อญี่ปุ่นซื้อเก็บไว้อะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยขายตอนหลังอะไรอย่างงี้อ๋อก็เกิดว่าใครที่อยู่แถวนี้หรือเป็นลูกค้าเก่าก็คือจะส่งมาให้เราทำสีได้เหมือนกันที่เราจะวิ่งให้หมดเลยใช่ครับอ๋อก็เกิดเพื่อนๆนะครับถ้าเกิดมีล้อที่ก็เรียกไงมีรอยถลอกหรือดุ้งอะไรก็มาเบียดอะไรอย่างงี้ได้หมดครับน้องตั้มให้ใช่ครับรับครับรับเถิดอันนี้รับเถิดด้วยใช่ครับอ่ะปุ๋ยก็เถิดนะครับไม่ใช่ถามคิดว่าขายอย่างเดียวไงแต่บ้านน่าอยู่มากเลยอันนี้เป็นโซนไหนครับโซนที่เราขายล้ออยู่ตรงไหนเอ่ยโซนที่ผมขายล้ออยู่ในนี้ครับอยู่ในห้องนี้โหมีปลาด้วยอ่ะใช่ครับชิวๆพี่บ้านผมชิวๆมากเลยอ่ะนี่คือนั่งจิบเบียร์ตรงนี้เลยใช่ไหมเนี่ยสบายพี่แต่ระวังตกน้ำนะมาต้องถอดรองเท้าก่อนถอดรองเท้าเลยครับอันนี้จะเป็นอันนี้เรียกว่าโชว์รูมนี่เป็นห้องที่ขายล้อใช่ไหมครับใช่ครับทุกวันก็อยู่นี้ครับอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยครับคือได้ข่าวว่าเมื่อก่อนเนี่ยห้องนี้ไม่ใช่ห้องถ่ายล้อใช่ก็เป็นห้องที่พ่อผมทำไว้แบบมาดูหนังอะไรอย่างนี้อ้าวแล้วคืออย่างนี้เอาล้อมาวางอย่างนี้พ่อดูหนังไงพ่อผมก็ย้ายไปทำห้องอื่นแล้วคือพูดง่ายๆอ่ะยึดใช่ไหมยึดผมยึดแล้วที่ไปที่มาเราเริ่มมายังไงถึงมาทำแบบธุรกิจเกี่ยวกับขายล้อขายของอะไรพวกนี้ได้อ่ะครับก็เริ่มแรกเลยผมตอนเรียนมหาลัยอย่างเงี้ยผมก็ยังไงอ่ะอยากมีเงินใช้พี่วัยรุ่นอ่ะใช่ป่ะก็เรียกว่าอยากมีเงินแต่งรถอะใช่แต่งรถเราก็แต่งรถอะตอนแรกเราเรียนมหาลัยเราอยากเราก็แต่งรถแล้วก็ไปได้รู้จักกับพี่โอมครับว่าใหม่โอมก็เลยปรึกษากันอะไรอย่างนี้ก็ขอเงินแม่มาลงทุนขายฝากระโปรงพี่โอมก่อนเริ่มแรกนะแล้วก็ตอนแรกผมขับเซฟิโร่ผมก็ขายแล้วก็ขายเซฟิโร่มาขับแจ๊สก็เริ่มขายฝาโปงก็มีทุกรุ่นแต่เมื่อก่อนเราไม่ได้มี Facebook ไงเราก็ขายใน Racing Web ขายในขับต่างๆในเน็ตอะไรอย่างงี้คือสมัยก่อน Racing Web ยังไอ้นี่อยู่ก็ยังต้องซื้อขายแล้วก็ยังขายของในนั้นใช่ครับในตอนแรกแล้วก็เริ่มพอมาเริ่มจับทางล้อได้ก็เริ่มค่อยๆทีละนิดไปเรื่อยๆจนมีเพื่อนเข้ามาเยอะก็เริ่มไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนแต่แรกๆยังแบบเล็กๆอยู่เลยใช่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 พี่ตอนแรกก็มีแค่ไม่กี่รายพอตอนหลังปุ๊บก็มีเพื่อนมีพี่น้องอะไรเงี้ยที่สนับสนุนแบบสนใจอะไรเงี้ยแล้วก็บอกปากต่อปากเพราะผมแบบผมขายแบบวัยรุ่นไงแบบใช่ป่ะผมตอนนั้นอะไรนะสโลแกนอะไรนะสีเป๊กกันเดทถูกสเปคเอฟวรี่ติ้งอ๋อนี่สมัยก่อนในโลกโซเชียลนี่ต้องอันนี้เลยแล้วอยู่ดีก็มีเริ่มมีขายยางด้วยใช่ไหมเพราะว่าใช่ตอนแรกก็ล้อก่อนพี่แล้วก็ตอนหลังก็ล้อมันก็ต้องไปคู่กับยางอ่ะก็เลยต้องก็เลยไปควบคู่กันครับอ๋อก็คือแบบเหมือนจับเซตให้กับลูกค้าอะไรประมาณนั้นใช่ลูกค้าก็เทิร์นก็ซื้อล้อซื้อยางเทิร์นของเก่าแล้วอย่างสมมติว่าอ่ะอย่างแบบว่าโปรดิวผมขับรถเข้ามาอย่างเงี้ยทำไมต้องยกตัวอย่างผมก็ผมเห็นไปร้านไหนก็เสียตังร้านนั้นผมก็เลยยกตัวอย่างโปรดิวก็คือสมมติขับรถเข้ามาเนี่ยก็คือเลือกลายได้เลยแล้วเราทาบให้ได้ไหมทาบได้ก็คือสบายๆเนี่ยขับเข้ามาในบ้านผมทาบโป๊ะโป๊ะโป๊ะจะทาบกี่ลายก็แล้วแต่เลยเพราะผมสบายอยู่แล้วผมอยู่บ้าน
ทาบอ่ะจะเอาลายนี้ชอบลายนี้ชอบลายนี้อ่ะเดี๋ยวผมก็ทาบให้ถูกใจไหนก็ผมก็จัดไปประกอบใส่ถ่วงโป๊ะเสร็จก็คือจะไปนัดกันข้างนอกอีกทีนึงใช่แค่หน้าหมู่บ้านเปลี่ยนตรงหน้าหมู่บ้านอะไรอย่างงี้บางทีมันใกล้ไงแค่ไปหน้าหมู่บ้านก็ดีนะมีห้องรับรองอย่างงี้แบบแอร์เย็นๆแล้วราคามันแตกต่างจากร้านข้างนอกไม่คือบางทีเราก็ต้องพึ่งกันพี่คือบางทีก็ล้อผมก็ซื้อยางกับที่เราโคกันอะไรอย่างนี้ที่หน้าหมู่บ้านอะไรอย่างนี้เราก็พึ่งกันมาอะไรอย่างนี้อ่ะราคาแตกต่างกันไหมเหรอผมว่าจริงๆราคามันก็ใกล้ๆกันหมดนะถ้าเป็นราคากลางพี่ว่าน่าจะได้ความสบายใจเพราะว่าเราวัยรุ่นเหมือนกันใช่เราวัยถูกต้องประมาณนั้นแล้วมันง่ายกว่ามีเพื่อนๆทางบ้านถามว่าเซฟิโล่ A31 ใช้เครื่องไปกี่ตัวครับ7ครับเดี๋ยวไม่รู้กัน7ตัวครับก็ตอนตั้งแต่ผมเรียนมหาลัยอ่ะพี่ขับผมหน้ามหาลัยผมซัดเลยถ้าไม่ขี่เครื่องเปลืองอย่างงี้จริงพ่อผมด่าชิบหายด่าจนไม่รู้จะด่าใครไอ้ที่ว่าเราอยู่ตรงหน้าบ้านอ่ะอันนี้เรื่องจริงครับเรื่องจริงคือได้แบบแต่ในหมู่บ้านผมไม่ซัดนะไม่หมายถึงสมัยก่อนเรียนเสร็จปุ๊บออกหน้ามหาลัยผมย่ำออกเลยผมเบิ้ลออกเลยตอนนู้นนะในเมื่อสมัยก่อนนะที่ทำนะแต่พอโตมาแล้วมันก็ไม่ทำนะก็เริ่มแล้วตามวัยนะถ้าไม่เมาก็ไม่ทำครับไม่ใช่แล้วนี่อะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยก็พวกทะเบียนอะไรเงี้ยพี่อันนี้ก็คือทะเบียนของที่บ้านพี่อันนี้คือไม่ได้เน้นขายอะไรก็คือเอาไว้โชว์เฉยอ๋อนี่ไว้โชว์เฉยในเรื่องของล้อพวกเนี้ยถ้ามันเป็นรีออเดอร์แบบเราไปดูที่อื่นมาแล้วทำนี้หาให้ได้ไหมแบบมีไหมมีลายที่แปลกๆก็ถ้าผมสามารถหาได้ผมก็จะหามาให้ได้นะแต่ว่าคือถ้ามันเป็นแนวทางเดียวกับผมก็โอเคผมหาได้ถ้ามีในที่ผมหามีคนบอกพี่ตั้มพูดช้าเลยครับฟังไม่ทันทำไมพี่ละเทศกันครับมีเบนแน่เลยไม่รู้ไม่น่าจะพูดพวกกันแซวนั่นแหละครับเอางี้ดีกว่าไหนๆเราเข้ามาแล้วครับผมอยากเริ่มต้นที่เล่นรถซิ่งมาตั้มขับรถอะไรผมขับตอนแรกอะถ้าเอาไปว่าตอนแรกเลยก็คือเอารถที่บ้านนี่แหละไปแต่งสมัยก่อนเลยเอารถ Civic ES อะที่บ้านอะสมัยก่อนนู้นเลยนะไปแต่งแล้วก็ไปเรียนก็ขับ Civic นี่แหละแต่ว่าถ้ารถวางเครื่องคันแรกคือ Cefiro Cefiro ที่ว่าใช้เครื่อง7ตัวเนี่ยแหละโอ้โหตอนนั้นใช้เครื่องอะไรบ้างผมวางสลับกันน่ะผมวางตอนแรกมันเป็น 1J แล้วมันพังชาร์บอลายผมก็เปลี่ยนเป็น 1J อีกแล้วชาร์บอลายอีกผมวางใหม่เป็น RB 20ก็ลูกแตกแล้วก็มา V20 อีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลับมาเป็น25แล้วก็เป็น 2J เออไอ้ 2J ก่อน25แล้วจุดรถที่สร้างชื่อของเรานี่น่าจะเป็น MR2 ถูกมั้ยMR2 ครับใช่ใช่อ๋อตอนนั้นก็ทําไปใช่ทํากับเท่าไหร่นะพี่ลุงทําพี่ลุงพี่ทูลทําวิ่งไป 11.3 อ๋อแต่ว่าตอนนั้นผมแข่งไปหมดเลยอ่ะสมัยก่อนก็คือตั้มเนี่ยก็จะวิ่งไปหมดเลยทั้งเค้าเรียกไงหลังถนนหรือในสนามเอาหมดใช่พูดง่ายๆมีวิ่งที่ไหนแต่ต้องโผล่ไปทุกที่แหละใช่ใช้รถหมดทั้งคืนคุ้มมากที่คนเค้ารู้จักตั้มนราการครับเนี่ยมันเราดังมาจากอะไรอ่ะมันก็ไม่ได้ดังอ่ะพี่แต่คือแบบว่าผมเป็นงี้ด้วยมั้งผมแบบวัยรุ่นแหละผมว่าก่อนมานี่นะแบบแชร์ไอ้โพสต์แป๊บเดียวนี่นะแบบคนกดโอ้ขอบคุณครับไม่พี่ผมว่าวัยรุ่นไงบอกว่าไปไหนมันก็เป็นเพื่อนกันหมดอะพี่เราไม่ได้แบบมีพี่พี่ภัยกับใครอะไรเงี้ยเราก็ไปเรื่อยแบบคุยมีเพื่อนๆทางบ้านถามครับ R1R19550 เส้นเท่าไหร่ครับหลังไมค์ดีกว่าหลังไมค์ครับหลังไมค์อันนี้หลังไมค์ครับอันนี้ครับพี่ซอนบอกเราได้ราคากลางเราครับไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวไว้หลังไมค์ก็ได้ทั้งหมดราคาอันนี้ก็ติดต่อหลังไมค์กับน้องตั้มได้นะถ้าเกิดใครสนใจล้อหรืออะไรพวกนี้ครับก็ตอนนี้หลังจากที่ตอนแรกที่เราเค้าเรียกไงอ่ะขอทุนแม่มาทําปึ๊บคราวนี้ตอนนี้ก็เป็นอาชีพหลักไปแล้วใช่อันนี้เป็นอาชีพหลักเลยครับอ๋อแต่คือผมก็จะมีแบบพวกขายรถซิ่งมือ2เนี่ยที่มันจะพอล้อผมก็จะมีที่ทุกชีวิตประจำวันของผมเนี่ยจะมีแบบซื้อรถซิ่งมาก็เอามาแต่งนู่นแต่งนี่อ๋อที่เห็นเราโพสต์ๆอ่ะนะใช่ๆๆวันนี้ซีฟิโลมานี่คือไปจับรถซิ่งมาใช่ๆๆก็เอามาแต่งตามทรงเราอย่างเงี้ยที่เราชอบอ่ะก็ไปแต่งนู่นแต่งนี่อ่ะโอเคแล้วหวดด้วยมั้ยหวดแต่ว่าไม่หวดอะไรนะโดมีบ้างก็คือพูดง่ายๆผ่าน
ตีนพี่ตั้มแล้วรับรองแล้วผ่านไม่พังแสดงว่าผ่านผ่านโอเคถ้าเราพูดถึงเรื่องรถแล้วเราไปดูรถคันเก่งกันก่อนดีกว่าได้ครับส่วนธุรกิจล้อถ้าเกิดใครสนใจก็ติดต่อมาที่ครับซอนนาฬิกาตั้มได้จัดทรงคืออะไรถามก่อนรถซิ่งเขาพูดกันพูดซิ่งเขาพูดกันจัดทรงไงทำไมคนขายล้อถึงขี้เมาจังครับในชีวิตของผมที่ผมแบบว่าอย่างนี้ทุกวันไอ้ที่บอกว่าเนี่ยยึดห้องพ่อแล้วนี่พ่อต้องไปสร้างห้องใหม่ใช่ใช่ตรงนู้นใช่ครับก็ดีนะทำแบบธุรกิจสบายๆอยู่ที่บ้านนอกจากล้อตอนนี้ตั้มทำอะไรอีกบ้างไหมก็ล้อแล้วก็รถอ่ะพี่มันก็อยู่ล้อแล้วก็จับรถแต่อย่างตอนนี้รถก็ไม่ได้มีจอดที่นี่แล้วผมขายไปหมดแล้วผมเพิ่งขายไปนี่แล้วมีทะเบียนนิดหน่อยมาดูพระเอกของเราในวันนี้กันดีกว่าคันนี้ซูเปอร์อันนี้เพิ่งซื้อเลยใช่ไหมเพิ่งซื้อมาเมื่อประมาณต้นปีครับคือต้องเท้าความก่อนครับเมื่อก่อนตั้มขับเอ็มอาร์ทูหลังจากเอ็มอาร์ทูแล้วไปสกายไลน์ครับอาร์มสองจะไปซื้ออาร์มสองขายเอ็มอาร์ทูไปซื้อสกายไลน์ตอนนั้นสามสองก็พันม้าได้แล้วนะใช่ครับพอสามสองเสร็จก็ขายไปซื้อซูบารุก็น่าจะไม่ได้ฟิลที่ต้องการใช่ผมชอบแบบนี้มากกว่าผมชอบแบบเดินลึกๆอย่างนี้มากกว่าอ๋อชอบฟิลแบบนี้มากกว่าแล้วก็เลยมาลงที่คันนี้ใช่ครับอันนี้เดี๋ยวคันนี้ทำอะไรไปบ้างทำแบบพี่เริ่มจากเครื่องก่อนดีกว่าเครื่องก็ทำทั้งตัวครับที่พี่ลุงอันนี้ทำที่พี่ลุงเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับก็มีลูกวิสโก้ครับก้านอีเกิลครับอะไรพวกเนี้ยแบบว่าฝาก็มีแคมมีแล้ววาล์วสปริงวาล์วรีเทนเนอร์ของ BC หมดอะไรนี่ก็คือชุดใหญ่แล้วนี่ใช่ๆๆก็ทําโทโบอันนี้คือของใช้ของอะไรโบเป็น T8 38 GK ครับอันนี้ก็คือเค้าเรียกไงสูตรวัยรุ่นนิยมเลยใช่ก็สูตรที่เขาทํากันนั่นแหละแล้วแรงม้าที่ออกมาสําหรับคันนี้ตู่จูนครับ850ม้า850ม้าน้ํามัน E20ตู่โคราชใช่มั้ยตู่โคราชครับตู่โคราชอ๋อตู่โคราชจูนแต่ว่าถ้าเป็น E85 มันจะได้เยอะกว่านี้ครับแต่ว่าผมใช้งานด้วยอ่ะผมบอกพี่ลุงว่าคันนี้ผมอยากแบบผมขี่ใช้งานอ่ะผมต้องขี่ใช้งานแบบโอเคอ่ะแต่ว่าต้องอยากได้800กว่าม้าก็พี่ลุงก็ตอบโจทย์คือพูดง่ายๆน้องตั้มอยากจะใช้งานแต่ก็อยากแรงด้วยคือห้ามต่ำกว่า800แล้วผมจะใช้งานทุกวันอยากให้เป็น800ปุ้นเปี้ยนอ่ะมัน800นี่มันใช้งานใช้ได้นะใช้ได้จริงๆพี่คือขี่ได้คันนี้ขี่ได้เลยจริงๆแอร์เย็นเพลงเพราะจริงๆรอใช่ๆขี่ได้สบายขี่สบายๆเลยแล้วสบายไม่แข็งอ่ะคันไม่แข็งคัด3แผ่นแต่ไม่แข็งต้องแต่ไม่ได้ไปส่งล้อนะคันนี้คันนี้คือไม่คันนี้คือใช้งานขับแบบกินเหล้ากลางคืนอย่างเงี้ยพี่อ๋อไปเที่ยวขับไปเที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวครับแล้วพาร์ทอันนี้เป็นพาร์ทของอะไรอ่ะครับพาร์ทก็ชนหน้าครับเป็นแม็กเรซซิ่งครับแล้วก็แก้มเป็นแม็กเรซซิ่งครับครับมันเป็นชุดวายแล้วก็โป่งหลังเป็น GT 300นะครับอ่าฮะกันชนหลังเป็นท็อปซีเคทซูเปอร์จริงๆมันก็ยังอมตะจริงนะไม่ว่าจะกี่ปีจริงๆแล้วเดี๋ยวตัวใหม่ของซูเปอร์ก็เตรียมที่จะออกแล้วปีนี้ใกล้ออกแล้วแต่คิดว่าน่าจะราคาน่าจะโดดไปแบบอลังการมากใช่ครับแล้วอย่างถามเลยอย่างพวกซูเปอร์อย่างเงี้ยรถมันก็หลายปีแล้วครับไฟทั้งไฟท้ายพวกอะไหล่พวกนี้หายากไหมไม่ยังมีคนขายพี่แต่ราคาก็สูงอยู่พอสมควรนะอย่างพวกไฟท้ายพวกนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ผมเห็นก็มีหมื่นนะคู่หนึ่งใช่ใช่ก็เอาเรื่องเหมือนกันแต่ผมไม่แม่นราคาแบบว่าเป๊ะๆนะเอาไปอะไรยังคือสภาพของเราได้มาดีใช่ใช่ผมเอามาผมจับเปลี่ยนล้อแล้วก็ทำเครื่องที่หลักๆนะแล้วอย่างพวกซูเปอร์เนี่ยสเปคล้อมันยังไงตัวล้อมันใหญ่มากเลยใช่แต่ว่าอันนี้โป่งมันใหญ่พี่ผมใส่ล้อสิบครึ่งแล้วมันยังเล็กกว่าโป่งเลยผมเลยต้องลองอะแดปเตอร์หน่อยอันนี้ก็คือสิบครึ่งแล้วสิบครึ่งแล้วก็ไม่พออีกไม่พอครับดูโป่งมันเริ่มใหญ่ขนาดนี้ใช่ครับเอางี้ถ้าหมู่บ้านแบบแคบๆซอยเล็กๆนี่ก็ลำบากเหมือนกันนะใช่ใช่มันใหญ่กว่ารถปกติจริงๆดีที่หมู่บ้านเราแบบใหญ่มันก็เลยเข้าไปได้สบายใช่ครับอันนี้สเปคล้อหน้าคือเก้าครึ่งครับเก้าครึ่ง12หลังก็สิบครึ่ง12ครับอ๋อหน้าเก้าหลังสิบใช่เก้าครึ่ง10ครึ่งก็ต้องแต่ยังไงก็ต้องเสริมอยู่ดีใช่คือซูเปอร์ยังไงมันก็ต้องเนี่ยถ้าเป็นทรงแบบนี้ผมว่ามันอย่างเงี้ยมันเต็มสุดแล้วมันไม่ได้กว่านี้แล้วอันนี้บอกพาร์ทไปแล้วครับเรามาดูภายในกันบ้างครับที่ว่าร้านอยู่ตรงไหนครับอยู่สุวินทวงศ์ครับผมอยู่สุวินทวงศ์ซอยมันจะพี่ตั้มไว้อยู่ในซอยท่านะซอยคุ้ม9 11ใช่ครับรายละเอียดเดี๋ยวโทรถามอีกทีก็ได้ครับระหว่าง32กับซูเปอร์เนี่ยคันไหนขับมันกว่ากันครับมันเหรอครับมันคนละแบบอ่ะพี่ก็
ถ้าเป็น32มันก็ได้ฟีลลิ่งแบบออกแบบสะใจอ่ะมันไม่ต้องฟรีทิ้งอะไรอย่างงี้แต่ซูเปอร์มันก็มันเดินเอาไงเดินไปปลายเอาง่ายๆมันก็คือได้ฟีลลิ่งรถขับหลังคือตามชอบรถขับหลังมากกว่ามันได้ฟีลลิ่งดันไปปลายอย่างสกายมันกระโจนไปเลยอย่างงี้ชอบแบบแต่งพวงมาลัยชอบแบบท้าทายหน่อยใช่ๆครับคราวนี้อันนี้เติมน้ำมัน E20 ใช่ไหมตอนนี้ E20 ครับตามปั๊มปกติเลยครับอันนี้ยัง E20 อยู่ครับแต่ถ้า85ก็ขี้เกียจมานั่งหาปั๊มใช่ไหมจะ85มันต้องเพิ่มหัวฉีดด้วยพี่ผมเลยไม่ได้เอาตรงนั้นดีกว่าแล้วก็มาจอดบ่อยไม่ดีไง E85 ผมรถผมมันไม่ค่อยได้ขับไงผมก็เลยใช้ E20 ดีกว่า E85 มันกัดก่อนอย่างนี้คันนี้นี่อาทิตย์นึงขับสักกี่ครั้งอาทิตย์ละครั้ง2อาทิตย์ครั้งประมาณนี้อาทิตย์ละครั้ง2อาทิตย์ใช่ถ้ามีแบบว่าไปเจอเพื่อนเจอไปอะไรอย่างงี้ก็ไปพาแฟนไปกินข้าวเลยมีแฟนด้วยนะไม่ไหนไม่เห็นถ่ายอ่ะเดี๋ยวต้องรอเดี๋ยวต้องรอไม่เป็นเบดบ็อกเดี๋ยวต้องรอโอ้ไลฟ์สดด้วยอย่าถ่ายอย่าถ่ายนะอย่าถ่ายนะเดี๋ยวต้องรอมันเป็นเบดบ็อกครับมันเป็นเบดบ็อกเป็นเครื่องเสียงผมยังไม่ได้เอาออกภายในก็เนียนๆแล้วหล่อไปเป็นรถใช้งานใช่ครับเดี๋ยวข้างหลังเป็นด็อกซี่นะครับเดี๋ยวตากล้องเราจะขึ้นไปนั่งถูกต้องลำบากแล้วนะไอ้น้องราคาค่าตัวของซูเปอร์ตอนนี้มันก็เริ่มที่จะลงไปบ้างแล้วเนาะใช่ครับแต่ก็อยู่ประมาณนี้แหละพี่ถ้ารถทะโบก็อยู่มันร้านต้นร้านกลางอะไรประมาณนี้ตอนแรกอยู่สองล้านต้นๆเลยร้านต้นร้านกลางร้านปลายวันนี้ใช่ครับแต่ก็ไม่น่าเชื่อว่าจะขับชีวิตประจำวันง่ายกว่ารถอื่นๆที่เราเคยขับมาใช่แต่ผมชอบอันนี้ไงมันขี่มันตอบสนองผมดีตอบโจทย์ที่ผมชอบป่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองนั่งรถน้องตั้มซะหน่อยถ้าเกิดมันเย็นกว่านี้นะผมคิดว่าน่าจะไม่ได้นั่งและติดกันอยู่หน้าปากซอยผมได้รถน้องเหรอไหมเอาฟูจิเนอร์ออกมาถอยออกได้ไหมครับผมถอยออกก่อนได้ได้ได้เดี๋ยวเราให้ตากล้องพาดูซูเปอร์อีกทีนึงไอ้ผมเป็นพิธีกรนะครับก็ไม่น่าเชื่อนะว่าซูเปอร์ตอนนี้มันจะคืออย่างว่าครับเครื่องเจคนทำบ้านเราเยอะก็อะไรก็ไม่แพงแต่ไม่แพงอันเนี้ยตั้มก็หมดกับค่าเครื่องไปพอสมควรเหมือนกันขนาดเซอร์วิโลยังเซฟิโลยังหมดเครื่องไป7ตัวเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ารถ800ม้าสำหรับขับใช้งานมันเป็นยังไงแต่เดี๋ยวเราต้องไปวันนี้เรามานะคุณตั้มก็ถอดนี้ให้เราด้วยนี่นี่นี่ปกติครับน้องตั้มเนี่ยจะใส่เซเลนเซอร์ไว้ดีตรงป้ายประกาศตรงนั้นเขาไม่บอกว่ากรุณาเสียงเบาๆหน่อยอันนี้ปกติน้องตั้มจะมีเวลาขี่ในหมู่บ้านนะเพราะว่าเสียงน่าจะลั่นเอาการก็เดี๋ยวขอหัวใจรัวๆด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเตรียมออกไปนั่งรถเล่นกันละเราเลยมาฟังเสียงซูเปอร์ที่ว่าสตรีทยูสใช้งานได้ทุกวันโอ้โหนี่ทีมงานน้องตั้มเข้ามากันเพียบไปซูเปอร์เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยเห็นบนท้องถนนเหมือนกันนะอะไรนะใครลืมชีไรตัสเหรอปิดก่อนผมว่าจะไม่ทำอะไรเขาพังกันเนี่ยปิดก็เป็นรถที่น่าขับจริงๆนะซูเปอร์เนี่ยจริงๆแล้วหล่อมากครับเดี๋ยวคันนี้น่าจะไปอยู่ในแมกกาซีนของ Boxer Racing ก็ติดตามรายละเอียดพอแล้วไหมพี่อีกทีนึงไปลุยเดี๋ยวพี่นั่งคันนู้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวพี่ค่อยกระโดดขึ้นโอเคขึ้นไปเลยเหรอโอ้เสียงรถที่น่าขับมากๆเลยอ่ะ
เดี๋ยวพี่ขึ้นไปด้วยไปพี่ทางยาวอ่ะยังไม่ยังอันนี้เราก็อัดอยู่ใช่ป่ะใช่ครับผมแน่แล้วนะเดี๋ยวขับตามมาเลยเออคุณป้าภายในมันใหญ่อ่ะมีต้องรอประมาณกลางหมู่บ้านเดี๋ยวเปิดแอร์ได้ทำไมอ่ะตอนนี้เปิดเดี๋ยวมันดับอ้าวเหรอเย็นอยู่อ๋อกลางหมู่บ้านได้ทำไมเอาจริงแล้วอย่างสูบป้านี่ขับยากไหมไม่ยากรถผมขับง่ายมากเสียงมันเท่มากเลยนะสุป้ามันก็คืออมตะจริงๆอ่ะใช่พี่ไม่ว่าจะกี่ปีกี่สมัยหลายปีแล้วนะมันยังไม่มีแบบรุ่นใหม่มาทดแทนด้วยพี่นึกออกปะใช่ใช่ใช่โอ้โหกว่าจะเลื้อยออกไปได้ทีนะได้พี่มันติดแค่เดินนี้แหละนี่ดีนะที่หมู่บ้านของเรากว้างอ่ะใช่ครับเกิดใครมีซูเปอร์ในครอบครองแล้ววายบอดี้แล้วบอกว่าหมู่บ้านเล็กๆเนี่ยไม่รู้จะผ่านผ่านยังไงเลยต่อยแคบใช่ไหมที่ว่าเราบอกว่าขับใช้งานได้คือความกระโชกโค้งห้าของมันไม่มีคือแบบเราสามารถออกรอบต่างๆได้สบายอย่างสกายคันเก่าแล้วเนี่ยคือถ้าเราต้องมันเบิ้ลอ่ะถ้าเราไม่เบิ้ลออกรอบสูงมันจะขับไม่ได้ใช่มันก็ต้องออกออกไปอย่างนี้แต่นี่มันคือสามารถเลี้ยคันออกไปแบบแบบบนบ้านปกติเลยอะไรเงี้ยที่ผมชอบนะผมก็สุดตัวผมนะคือถ้าอย่างนั้นเราพอเราเบิ้ลมากๆเราก็เหนื่อยพอเจอรถที่เจ็บใช่ไหมอันนี้เรายังแบบค่อยๆเหมือนเลียธรรมดาไม่ต้องแบบเบิ้ลอะไรก็ได้เพราะว่าจริงๆแค่ขับธรรมดาชาวบ้านก็จะได้แล้วนะเสียงมันดังอ่ะวันนี้เอาแค่ง่ายๆนี่ยังไม่ได้เหยียบไม่ได้เลยคือเสียงเดินเบาดิก็ลั่นทั้งหมู่บ้านแล้วใช่อย่างว่าอะไรอยู่หมู่บ้านใหญ่ด้วยครับดีนะครับที่เนินมันไม่ค่อยกว้างครับแต่คือเอกลักษณ์เด่นของซูเปอร์อย่างนี้ต้องข้างในมันไอตรงภายในมันเนี่ยกว้างแต่ยุวนามของมันก็เริ่มแล้วเนาะก็ถึงเวลาเริ่มที่จะแบบต้องมาหาอะไรพวกภายในอะไรพวกนี้แล้วเนาะเออแอร์เย็นด้วยแอร์เย็นพี่ขี่สบายผมชอบเลยราคาก็เริ่มกำลังน่ารักแล้วนะจากเมื่อก่อนที่2ล้านกว่านี่ก็เอาเรื่องอยู่ยังไม่ได้รวมซ่อมจับต้องได้ แล้วตอนที่เราได้มานี่คือเครื่องทำอยู่แล้วป่ะหรือว่าเราเครื่องมันไม่มีไส้อะพี่ตอนแรกที่ได้มาแล้วผมมาไปขับมันชาเป็นลายเลยทำก็เลยเลยปรึกษาพี่ลุงมาแล้วก็เลยคุยใหญ่เลยมาก็เลยยังไงมันทำแล้วพี่ทำแล้วก็เราก็อยากจะโมขึ้นไปเลยใช่ก็เลยให้มันทนอ่ะมันผมไม่ได้อยากแล้วก็อยากให้มันทนไปเลยทำแบบทีเดียวเลยในแล้วอย่างคันนี้บูทอยู่กี่บาร์ครับโลบูทอยู่ที่บาร์5ครับโอ้แล้วก็ไฮบูทอยู่ที่2บาร์ครับได้ไฮบ้างไหมไม่ถ้าขับจริงๆไม่เลยนะ ทางด่วนเคยแต่ว่าถนนอย่างนี้ไม่เคยเพราะไม่ได้ใช้แค่บาร์5ก็แรงขี้แตกแล้วบาร์5มันก็พอแล้วนี่รถกว่าตามจอดจากหน้าหมู่บ้านได้ใช่ดูหน้าบ้านผมเยอะหน้าบ้านเลยใช่แอร์เย็นเย็นพี่สบายมีเพลงเพราะเลยนะ ไม่เอาสาย USB มา แต่ในรถถ้าจริงๆก็จะไม่ค่อยได้ยินเสียงรถแต่ข้างหน้านี่ข้างนอกนี่น่าจะเอาเรื่องอยู่วันนี้มุมกล้องของสตรีทไลท์อันนี้คือติดคิวแล้วไม่ออกทางนี้ผมออกทางนู้นปกติอ่ะปกติผมไม่ค่อยออกไอ้ถนนฝั่งนี้เอาละครับพอดีเราพารถพี่ตั้มพาดอีกแล้วครับอันนี้จะเป็นมุมกล้องใหม่ของสตรีทไลท์แล้วนี่เป็นเทปแรกที่จะมีมุมกล้องหน้ารถนะครับเป็นครั้งแรกที่จะเอาทีมงานไปโรลลิ่งให้ดูปกติเราจะอยู่แต่ในรถแต่พอเห็นข้างในรถแล้วลำบากตากล้องอีกแน่นอนต้องหดตัวหน่อยเนี่ยแหละมีคนบอกว่าไปถึงปากซอยชั่วโมงนึง
ถึงแล้วถึงแล้วทางเข้าบ้านเราโหดมากเลยขี่ไปไม่ใช่ทางนี้สิทางตรงที่แบบเขาทำถนนอยู่ข้างหน้าใช่ครับเขาทำสร้างอยู่ครับโอ้แล้วรอคันนี้ออกนี่ไม่ลำบากใจก็คันคาจ้ะพี่คือว่าแอร์เย็นสบายจริงด้วยเย็นจริงไม่ขี่ได้งานสบายคันนี้คัดกี่แผ่นเนี่ย3แผ่นครับเอาจริงเมื่อยไหม3แผ่นไม่เลยนิ่มมากพี่เอาหรอนิ่มเหมือนรีโว่ผมเลยอ่ะล่ะพี่ลุงเขาทำอะไรอ่ะคือตอบโจทย์ในการใช้งานเลยว่าง่ายใช่ครับก็คือถ้าเทียบไปนะเดี๋ยวเราท้ายครับตากล้องเราจะเปลี่ยนมานั่งข้างในแล้วนะโอเคครับวันนี้เราจะมาสรุปยังไงครับวันนี้มีคนบอกอย่าลืมฉีดแก๊สนะครับพี่ถ่ายไปหรอยังไม่ได้ถ่ายไม่ได้ตาครับต้องเข้าฝั่งผมนะคนเดียวแล้วพี่คนเดียวดึงมึนหัวเลยอ่ะพอได้ไหมพอได้เลยแรงมากเลยอ่ะครั้งแล้วเราไปนั่งรถน้องซอนมาจริงไหมพี่พอเกียร์สามเลยแม่ไม่กดให้เลยเกียร์ไปครับซอนมีปัญหาเรื่องเกียร์ตอนนั้นซอนบอกใจเย็นนะใครแล้วนั่งรถซอนเกียร์เข้าไม่ได้ซะงั้นอันนี้เข้าใจที่มาแล้วครับครับว่าที่มาของเครื่องเจ็ดตัวไม่สมบูรณ์ตีผมก็ขับปกตินะแต่ว่าเจอถนนโล่งก็ขอหน่อยนิดนึงทำมาแต่ถนนบ้านเรานี่สุดยอดมากเลยใช่โคตรโหดมาแรงมากครับเพื่อนคือถ้าใครมองหารถสปอร์ตสักคันหนึ่งมาซูเปอร์นี่จริงจะตอบโจทย์นะครับมันแรงด้วยใช้งานได้ด้วยใช้งานได้จริงแล้วคือมันนั่งสบายใช่มันใหญ่มากที่ถ้าคนตัวใหญ่คุณชอบนะซูเปอร์ใช่ถ้าคนตัวเล็กอาจจะแปลกถ้าคนตัวเล็กๆมานั่งก็อาจจะมองไม่เห็นใช่มันน่าจะอยู่แค่ไม่เลยพี่หน้าหัวมันจะไม่เลยเพราะว่ามันโอบไปมันดูโอบรัดไปหมดเลยใช่ครับอย่าง X7 คนตัวเล็กขี่ได้ใช่ครับต้อง7 32คนตัวเล็กขี่ได้ซูเปอร์นี่น่าจะคนตัวใหญ่นิดนึงต้องประมาณผมป่ะเออตัวใหญ่แต่อย่างว่าครับเครื่องเจคืออะไหล่มันมีเยอะคนทำได้เยอะใช่มั้ยมันก็ทำนิดเดียวมันก็แรงม้ามันก็ได้แล้วอ่ะใช่ครับเอางี้ถ้าตอนนี้ถ้าเทียบกับ Honda หมดในราคาใกล้ๆกันนี่จริงๆซูเปอร์นี่ก็ได้แรงม้าที่เยอะกว่าแถมเยอะกว่าแน่นอนเลยใช่ครับแต่เราก็เคยคิดเล่น VTech มาก็ยังติดใจ VTech อยู่เดิมตลอดพี่ถ้ามีโอกาสก็จะกลับไปพี่แต่ว่าตอนนี้ก็ขายไปหมดแล้วใช่ตอนนี้ครับใช่ครับมันดูน่ากลัวจังนี่ครับเพื่อนๆดูข้างทางนี่คือบ้านพี่ตั้มเราเขากำลังสร้างเดี๋ยวก็เสร็จแล้วพี่ได้ข่าวปีกว่าแล้วมั้งใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วเหรอใกล้แล้วมีคนบอกว่าตัวสูงสูงใหญ่ขี่สบายไหมคันนี้ขี่สบายครับผมว่าขี่สบายนะมีคนถามว่าหลังจากซูเปอร์เราจะไปเล่นอะไรอีกเล่นเหรอพี่คิดว่าจะมีไปเล่นตอนนี้ยังไม่เล่นอะไรนะขอจบที่ซูเปอร์ก่อนใช่ตอนนี้ขอไปซูเปอร์ชอบไหมอาจจะไม่ได้ขายอาจจะไปซื้ออย่างอื่นเพิ่มอย่างเช่นมีเทคเล่นเป็นรถขี่เล่นอะไรอย่างงี้ป่ะถ้ามีโอกาสนะพี่ถ้ามีโอก
ใช่ตอนนี้ก็ยังชอบเลยซูบ้าอยู่ชอบซูบ้าใช่ครับก็เป็นเอาง่ายๆมันก็เข้ากับบุคลิกเรานะใช่ครับแล้วอย่างขับซูบ้ากับมาทูเนี่ยครับความแตกต่างกันเยอะไหมเยอะพี่คือเครื่อง4สูงกับเครื่อง6สูงเลยที่ใส่เครื่องก็คนละแบบคนละแบบแล้วก็จะบอกว่าไงดีคือจริงๆแพทเทิร์นมันก็คล้ายๆใช่ไหมดูเหมือนว่าเราต้องออกตรงตู้ใช่ไหมแต่ว่าพอขี่แล้วมันก็คนละแบบกันอ่ะเอ็มทูคือมันขี่สนุกคือมันกดไปแล้วก็เจอเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้อาจจะต้องรอรอบหน่อยแต่ว่าปลายมันเดินลึกเดินลึกกว่าประมาณคืออย่างเมื่อกี้พอรอบลึกๆเนี่ยมันดึงแบบพอติดมันพุทติดเลยเอ็มทูย่ำไปเจอเลยแต่นี้เมื่อกี้ยังย่ำไปไม่เจอใช่ช่วงติดพุทปุ๊บติดเข้าเลยช่วงต้นๆมันยังรู้สึกปกติยังเดินอยู่แต่พอมันมาปุ๊บมันดึงลึกไปเลยลึกไปเลยใช่ใช่ใช่แล้วยางมันไม่ขับหลังอ่ะมันก็ยิ่งดันเข้าอีกใช่ครับก็มาแล้วแต่ความชอบเอ็มมาทูในเมืองสนุกใช่เอ็มมาทูขับสนุกแล้วที่ห้วยมาทูขี่แล้วมันพร้อมจะพวนนี่มันจริงไหมผมว่าจริงนะจริงใช่ไหมผมว่าจริงถ้าโค้งนะผมว่าโค้งเอ็มมาทูผมว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ว่าทางตรงวิ่งแดกเนี้ยแรงไม้เยอะผมว่าเอ็มมาทูมันโคตรตอบโจทย์เลยออกปุ๊บตูดย้อนออกน้ำหนักเททั้งหลังหมดก็คือพูดง่ายถ้าแบบเจอโค้งเนี่ยแย่แล้วแต่ถ้าแบบแบ็คแรงม้าสูงๆไม่โอเคเลยใช่แต่อย่างซูป้าเนี่ยเราเคยเอาไปแดกคันนี้ไม่เคยเลยพี่คันนี้ทำมานี่ยังไม่เคยเอาไปวิ่งคลอง5หรือว่าเอาไปลองเวลาไม่เคยเลยครับเคยได้ที่ใช้งานไม่เคยเลยครับเพราะว่าตั้งใจว่าไม่ได้เอาไปแข่งเอาใครอยู่แล้วครับอ๋ออันนี้ก็คือเราไว้ขับใช่ไว้ขับสนุกของเราไปมีติ่งกับเพื่อนๆใช่ครับแอร์เย็นมากแอร์เย็นดีกว่าแม่งนึกว่านั่งอยู่ในลิโก้แอร์เย็นเจี๊ยบเลยอ่ะแต่ว่าแล้วทำไมตั้มถึงชอบใช้งานทุกวันแต่มันก็แอบมีกระโชกข้างๆมาละมันเป็นนิดๆหน่อยๆพี่มาเดี๋ยวเราจะใกล้ออกไปสู่หน้าปากซอยเดี๋ยวเราจะมาลองฟีลลิ่งรถ800ม้าสามเกียร์เหรอได้หมดได้ไม่เหลือแล้วยูเทิร์นเผื่อก็หมดลองฟิลรถ800ม้าที่สามารถใช้งานได้ถ้าจริงถ้ามีเติมน้ำมันไหวก็ใช้งานได้ทุกวันแล้วง่ายใช่ใช่ถ้ารู้จริงๆมันก็ต้องรู้เส้นทางแหละใช่ถ้าเกิดเราไปเส้นทางแบบแปลกๆมากก็ไม่ค่อยอยากเอารถไปถูกต้องก็คือถ้าเราไปในที่ที่ประจำแต่จริงๆนะถ้าผ่านหน้าหมู่บ้านได้ก็ไปไหนก็ได้แล้วใช่ว่าผมแม่งโหดมากอะหน้าหมู่บ้านแบบติดมากเลยครับพี่ไม่ถึงหน้าปากซอยเลยอ่ะยังไงก็เดี๋ยวขอเข้ามาดูกันฝากไลค์ฝากแชร์ฝากหัวใจรัวๆเดี๋ยวเราจะพานั่งไกลถึงพานั่งรถตั้มซะหน่อยนี่จะเป็นเทปแรกเลยนะที่เรามาบุกบ้านคนเล่นรถซิ่งนี่เป็นเทปแรกแถวนี้เมื่อกี้มีช็อตนอกรถได้ดูกันด้วยแต่ว่ามันเล่นมือถือแล้วมันก็กว้างกว่าจะดูไกลๆไปนิดนึงนี่มีคนบอกขอสุดเสียงครับจัดไปครับขอหัวใจรัวๆครับน้องต้าบอกจัดไปครับจัดให้ถ้ามีหัวใจเนี่ยน้องต้าเราจัดให้ถ้ารถไม่ติดนะไม่ติดอยู่แล้วพี่ออกไปอยู่เธอไม่ติดนี่ที่มีคนบอกว่าที่คอนโซลมีป้ายพิเศษครับฉลองครบ15ปีใช่ครับผมอันนี้ก็เป็นปีนี้ก็พอดีเลยเนี่ยมานี่เป็นครั้งแรกที่มาไลฟ์ซูป้าด้วยแล้วปีนี้ซูป้าก็เตรียมที่จะออกแล้วครับก็รอดูพี่ยังไม่แน่ใจไม่ได้ศึกษาว่าตัวใหม่มันเป็นเครื่องอะไรเหมือนกันแต่ว่าทางญี่ปุ่นก็เริ่มข้อความมาแล้วเตรียมเริ่มทำข่าวมาแล้วแต่คิดว่าน่าจะราคาเอาเรื่องนะใช่น่าจะโหดอยู่น่าจะน้องๆที่ทีอาร์กันนะครับยังไงนี่ก็อยู่มาตาแล้วซูป้ามีการพวกกันนี่หัวใจมารัวๆเลยหวังว่ารถจะไม่ติดอ่ะไม่ติดพี่ออกไปอยู่เดิมไม่ติดมีคนมาบอกว่าสงสารทีมงานครับพลาดแล้วไม่ติดแล้วพี่
ำรายการสตรีทไลท์นี่ก็เริ่มเบื่อเหมือนกันนะไม่ได้เบื่ออะไรนะเซียนเซียนจริงๆคันส้มพี่อ่ะโอ้จอดเป็นโมเดลเลยคันส้มบางทีเป็นล่างรถเนี้ยเคโรโบก็เซียนอีกนี่มานั่งซูเปอร์ก็เซียนอีกแต่นี่นะครับเราไม่ต้องซื้อเองเราอาศัยรถชาวบ้านนะบอกว่าใจรัวๆครับเพราะ
พอรถมันจะเบากว่าใช่ครับอันนี้มันได้หนักขาล้อกว้างมันจะเลยนิ่งกว่าเราก็เลยชอบมากกว่ายี่สิบสปีดก็เยอะมาเลยเพลินเลยใช่แต่ว่าผมจะเป็นคนแบบไม่ค่อยผมหมดเจสีผมก็ยกแล้วจริงๆแล้วจะไม่แบบมาแช่อะไรอ๋อจะเป็นไม่ได้แช่บ้านเรือนขนาดนั้นใช่ครับก็คือหมดแค่เจสีพอใช่ครับโอเคครับวันนี้เราก็พอหอมปากหอมคอกับน้องตั้มนะครับขอบคุณมากที่มาร่วมสนุกกันครับก็ยังไงก็ฝากติดตามร้าน Racing System ของน้องตั้มมีอะไรอยากสนใจล้อหรือพูดคุยเกี่ยวกับซูป้าอะไรก็ติดต่อไปที่ตั้มได้ Facebook เลยนะพิมพ์ภาษาไทยไปเลยครับว่าตั้มนาฬิกาภาษาอังกฤษก็นารุทเกิดสิริเป็นภาษาอังกฤษนะครับจะขึ้นเลยครับโอเคก็ฝากร้านน้องตั้มไว้ด้วยครับขอบคุณครับถ้าเกิดคันนี้เดี๋ยวทีมงาน Boxer Racing ก็จะมาถ่ายทำแล้วก็มาจอดเรื่องรายละเอียดให้ดูกันอีกทีหนึ่งก็ฝากรายการสตรีทไลท์ของผมกับต้าไปด้วยละกันแต่วันนี้ต้าเราเปี้ยวครับป่วยก็ฝากรายการสตรีทไลท์ถ้าเกิดใครมีรถเจ๋งๆเนี่ยแรงม้าระดับ800 900หรือ 1,000 เนี่ยก็ติดต่อมาในข้อความของซาลิเซ็กได้ยังไงก็ฝากรายการสตรีทไลท์ด้วยละกันไปแล้ววันนี้ขอบคุณครับบ๊ายบาย